ตอนนี้ผมเพิ่งตื่นมานะครับเป็นเวลาตีสองแล้วฉันควรจะลงไปดูหน่อยดีไหมว่าพ่อแม่กลับมาหรือยังเกมนี้ชื่อเกมว่า Alone at Midnight นะครับแปลเป็นไทยว่าโดดเดี่ยวกลางดึก แต่ตอนนี้เรากำลังจะหาทางออกอยู่นะครับเห็นแล้วนะครับน่าจะใช่นะตอนนี้ในบ้านมืดมากนะครับไม่มีไฟด้วยไฟไปไหนหมดตรงนี้เหมือนจะเป็นห้องน้ำนะครับแล้วเราก็เหมือนจะเป็นเด็กด้วยนะครับก็ตัวเล็กตัวหวยไม่เลยโถส้วมเลยแล้วตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือทำไมเหมือนได้ยินเสียงคนอื่นนะคงเป็นจิตปรุงแต่งคิดไปเองละมั้งไปต่อละกันนี่เหมือนจะเป็นอะไรอะโทรศัพท์เหรออาจจะเป็นโทรศัพท์นะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันดูแล้วดูมันแปลกๆอาจจะเป็นโทรศัพท์โบราณแล้วนี่ก็เป็นอีกห้องนึงนะครับกด E เพื่อเปิดทำไมมันบอกกด E เพื่อปิดล่ะ พ่อกับแม่ไม่กลับบ้านนี่นะบอกว่าเขาจะกลับเร็วๆนะฉันคิดถึงพวกเขาเหลือเกิน จริงหรอโอเคถ้าพ่อแม่ไม่กลับนะครับเราก็สำรวจห้องพ่อแม่ก่อนว่าเขาซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าเขาจะซ่อนการ์ตูนไว้เราจะได้ไปเปิดดูข้างล่างโอ้ยประตูนี่อุ๊ยแต่เหมือนข้างหน้ามันจะมีเสียงอะไรสักอย่างนะครับเคลื่อนที่อยู่ว้ายอะไรอ่ะเหมือนมีเสียงอะไรนะครับตะกี้เหมือนเป็นเสียงเดินนะครับแล้วก็มีเสียงเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่าไม่นะยังไม่ว่างจะคุยกับสัปดาห์ตอนนี้ทีวีรุ่นอะไรเนี่ยยี่ห้อVerbal ใช่เหรอโอเคมาต่อครับอันนี้ก็เป็นภาพวาดธรรมดาบ้านก็ดูไม่มีอะไรนะครับแล้วตะกี้เสียงอะไรล่ะหรือว่าเสียงเราเดินไปกันต่อยาวฮอลเวย์นี่มันอะไรกันเนี่ยทางเดินนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบ้านกูเองแท้ๆเอาแล้วแล้วนี่เป็นทางอะไรแล้วไม่รู้ก็เดินเข้าไปอีกเปิดประตูครับและแน่นอนว่าประตูนี้เขาน่าจะไม่เคยเห็นด้วยนะครับถ้าเขาไม่เคยเห็นทางเดินตะกี้หรือว่าเราฝันอยู่ Alone at Midnight ครับอยู่คนเดียวยามดึกมีเสียงเล็กแล้วมันจะเป็นเลือดนะครับโอ้โหแล้วรอยเลือดแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาอะไรได้ไหมไม่น่าได้นี่เราเดินไปต่อครับนี่มันเลือดนี่มันมาอยู่นี่ได้ยังไงนั่นละสิมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงผมควรจะตามหาอะไรดีครับเดินไปไหนก็มีแต่เลือดแล้วเหมือนห้องนี้จะกว้างมากเลยนะวิเจอประตูแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเราสำรวจเพิ่มก่อนว่าแถวๆนี้มันจะมีอะไรอีกหรือเปล่าก็เหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะห้องเป็นห้องโล่งๆว่างๆเลยกลางห้องก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับงั้นเดี๋ยวเราเดินไปที่ประตูแล้วผมก็จำไม่ได้แล้วด้วยประตูอยู่ตรงไหนอยู่ไหนหรอครับประตูนี้น่าจะประตูนี้นะครับอะไรกันเนี่ยฉันกลับมาตรงนี้อีกแล้วหรือมันเป็นความฝันหรืออะไรอ๋อเรากลับมาที่ห้องนอนห้องเดิมนะครับที่เราเพิ่งตื่นมาโอ้โหกูเล่นเกมวนลูปอีกแล้วเนี่ยห้องน้ำนะครับห้องน้ำยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นห้องพ่อแม่นะครับเปิดเข้าไปได้ไหมยังเปิดเข้าไปได้อยู่นะครับแต่ขอบจอเราทำไมมันดูเหมือนแบบเป็นแดงๆล่ะอันนี้ก็ปกตินะครับอุ๊ยอะไรครับอุ๊ยอ๋อไม่มีอะไรตู้เสื้อผ้าเปิดได้ไหมไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราเดินกลับเข้าไปในห้องเดิมได้ไหมมันผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแหละแต่ว่าไม่นี่มันเป็นเซมฮอลเวย์เลยเป็นฮอลเวย์เดิมเลยเหมือนครั้งที่แล้วมันรู้สึกเหมือนจริงมากจริงครับ
ไม่มีใครตามมานะครับแต่ครั้งนี้เหมือนจะไม่ได้ยินเสียงผีหรือว่าผีเสียงตัวอะไรนะแต่ยังมีรอยเลือดเหมือนเดิมครับสถานที่เดิมประตูเดิมนะบ้าน่ะความฝันแม่งโคตรเหมือนจริงเลยดีนะที่เสียงโทรศัพท์โทรมาปลุกฉันจะรีบรับสายมันแล้วก็กลับไปนอนต่อแต่ว่าโทรศัพท์อยู่ไหนเอ้ยอ๋อไอ้เครื่องนั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นเครื่องนั้นนะครับเครื่องที่วางอยู่หน้าห้องพ่อแม่เรานี่ไหมฮะฮัลโหลครับที่กูยังไม่ได้ยกหูเลยสวัสดีคุณเป็นลูกชายของวินเซนต์อัลบันแอนด์แมรี่ลาฟใช่ไหมใช่ครับเสียใจด้วยนะที่ต้องบอกคุณว่าพวกเขาถูกฆาตกรรมอะไรนะใช่เหรอจบอย่างนี้เลยเหรอไม่มีผีด้วยนะหรือมันจบได้หลายแบบครับก็งงๆนะครับสำหรับ Alone at Midnight นะครับโดดเดี่ยวกลางดึกมันเราจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่อยู่บ้านนะครับแล้วเราก็เจอเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างนะครับซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์มันคืออะไรมันมืดๆนะอาจจะเป็นซอสมะเขือเทศก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแล้วสุดท้ายก็มีคนโทรมาบอกว่าพ่อแม่โดนฆาตกรรมแล้วก็จบไม่จริงนะ แล้วก็น่าจะมีตอนจบแบบเดียวด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับ Alone at Midnight นะครับแล้วผมบอสชูจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องบอสชูมาเป็นพวกเดียวกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเลยครับบ๊ายบาย